สวัสดีครับมีชุดข้อมูลนะครับจุดบริการอินเทอร์เน็ตของกสทช.ดังเอกสารนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งนะครับหมู่ที่นะครับตำบลอำเภอจังหวัดนะครับสถานที่ตั้งนะครับอยู่ในโรงเรียนหรือชุมชนใดนะครับแล้วก็การให้บริการนะครับบางพื้นที่ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็เปิดบริการแล้วโดยพื้นที่ที่เปิดบริการแล้วก็จะมีการระบุวันที่นะครับเดือนปีที่เปิดบริการนะครับรวมถึงนะครับบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลจุดบริการอินเทอร์เน็ตนี้นะครับโจทย์นะครับต้องการที่จะทำรายงานสรุปภาพรวมนะครับว่าจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าแบ่งเป็นรายจังหวัดนะครับในแต่ละจังหวัดจะมีทั้งหมดกี่จุดนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราก็จะใช้คำสั่งที่เป็น pivot table นะครับโดยเข้าไปที่เมนู insert นะครับจากนั้นจะสังเกตว่ามีปุ่มเครื่องมือชื่อ pivot table นะครับคลิก1ครั้งนะครับโปรแกรมก็จะทำการตรวจสอบช่วงของข้อมูลนะครับที่เราจะนำมาใช้ในการทำรายการสรุปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับระบบจะทำการเลือกให้โดยอัตโนมัติแต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับว่าต้องการให้ผลลัพธ์ของรายงานจะไปปรากฏในชีตใหม่นะครับหรืออยู่ในชีตเดิมชีตใดนะครับก่อนนี้เราเลือกเป็น new worksheet นะครับแล้วก็กดโอเคอันนี้คือชีตใหม่นะครับที่พร้อมสำหรับการทำตารางสรุปภาพรวมนะครับหรือที่เราเรียกว่า pivot table นะครับวิธีการนะครับให้ดูที่ด้านขวานะครับ pivot table field นะครับก็จะปรากฏชื่อของ field ข้อมูลนะครับจากตารางดิบเมื่อสักครู่นะครับโจทย์ก็คือต้องการจะสรุปภาพรวมเป็นรายจังหวัดใช่ไหมครับเราก็เลื่อนมาที่ fieldจังหวัดนะครับ province นะครับแล้วก็ลากนะครับลากกดเมาส์ข้างไว้นะครับลากมาที่กล่องที่ชื่อว่า row นะครับอาจจะสังเกตว่าในหน้าจอ worksheet โปรแกรมจะทำการดึงนะครับข้อมูลจังหวัดต่างๆมาเรียงตรวจสอบไว้ให้นะครับผลลัพธ์เราต้องการที่จะรับทราบนะครับต้องการที่จะทราบว่ามีกี่ที่ในแต่ละจังหวัดนั้นๆ นะครับเราก็ใช้วิธีการคือดึงข้อมูลจุดที่ตั้งละกันนะครับก็คือสมบูรณ์นะครับลากมาลงตรงช่องที่ชื่อว่า value นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้โปรแกรมก็จะรู้ว่าข้อมูลที่อยู่ใน field school เนี่ยเป็น field ตัวอักษรนะครับระบบก็เลยใช้ฟังก์ชัน count หรือนับนะเป็นฟังก์ชันอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็ปรากฏอยู่ใน worksheet นะครับกระบี่นะครับมี3จุดนะครับกาญจนบุรีมี7จุดนะครับกาฬสินธุ์มี2นะครับกำแพงเพชรมี1ขอนแก่นมี4นะครับข้อมูลที่ปรากฏนะครับในเวิร์กชีตเนี่ยเราเรียกว่าตารางสรุปภาพรวมหรือตารางสรุปสาระสำคัญนะครับหรือ pivot table เป็นครับไม่ยากเลยนะครับการที่จะยกเลิกหรือว่าปรับเปลี่ยนนะครับเราก็เพียงแต่ลากฟิลนะครับออกจากกล่องหรือสลับไปอยู่ในกล่องอื่นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมลากโปรวินนะครับหรือจังหวัดไปอยู่ที่กล่องคอลัมน์นะครับจะสังเกตว่ารูปแบบของตารางก็จะเปลี่ยนไปนะครับดึงกลับมาที่โรอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วดึงออกเป็นการเริ่มต้น pivot table ใหม่นะครับลองฝึกทดลองใช้ดูนะครับไม่ยากเลยนะครับผม